ยครับครับเอาว่าวันนี้เนี่ยผมและคณะผู้บริหารตลาดวิชารัตน์นะครับก็จะขอถือโอกาสนี้เนี่ยมาเรียนเชิญทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นทางการเพื่อให้เรามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเดินหน้าประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตามที่พรรคของเราเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับวันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่มาวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามธรรมเนียมประเพณีทางการเมืองที่ทำมาโดยตลอดนะครับวันนี้คือสิ่งที่เรามาวันนี้จะมีการพูดคุยกันในเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเลยไหมคะก็ยังไม่คุยในรายละเอียดนะครับเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องพิธีการสำคัญนะครับที่เรามาได้พบกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งเรื่องนโยบายนะครับแต่ละพรรคมีนโยบายพรรคร่วมก็มีนโยบายก็จะได้มาพูดคุยกันในลำดับต่อๆไปนะครับว่านโยบายนั้นจะมาร่วมกันทำจะขับเคลื่อนอย่างไรการแต่งงานนะครับกระทรวงนั่นเองจะทำอย่างไรอันนี้ยังแปลว่าวันนี้แค่มาพูดคุยเพื่อเชิญกันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอีกในก๊อกสองเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมครับเพราะจะได้มาจัดสรรในเรื่องของนโยบายครับก็ต้องให้สอดรับกันนะครับเราทำในครั้งนี้เรามีนโยบายด้วยกันนั้นเรามีกำลังคนมีคนเก่งๆด้วยกันนะครับเราก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับเราเป็นทางเลือกการมาเชิญครั้งนี้มีข้อตกลงไหมคะว่าต้องสนับสนุนนายกประยุทธ์เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งอะค่ะในนามประชาธิปัตย์ก็ในครั้งนี้นะครับถ้าจะเป็นพรรคร่วมแล้วนะครับเราก็คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากพรรคร่วมทั้งหมดนะครับเป็นไปได้ไหมคะว่าการร่วมรัฐบาลจะถูกแยกออกจากการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขของพรรคพลังประชารัฐว่าถ้าร่วมรัฐบาลจะต้องโหวตนายกด้วยก็อย่างที่เรียนนะครับผมคิดว่าทางพรรคร่วมนะครับก็ผมเข้าใจกันดีว่าถ้ามาร่วมงานด้วยกันนั้นนะครับ เราจะสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างไรในขั้นตอนที่เหลือครับท่านแท้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปัญหาภายในพรรคที่เสียงยังไม่ได้มีความเป็นเอกภาพนักจากภาพที่ปรากฏในการประชุมสภาจะแก้ปัญหาภายในพรรคยังไงก็ผมว่าในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีปัญหารุนแรงอะไรนะครับเป็นธรรมดาแหละไม่ได้เลือกตั้งกันมา5ปีนะครับพวกเราก็ต้องใช้เวลาหารือกันแต่วันนี้ผมเรียนว่าเราเป็นทิศทางเดียวกันนะครับเราเดินหน้าด้วยกันมีอะไรเรื่องความเห็นแตกต่างกันบ้างนี่เรื่องปกติมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐก้าวไปด้วยกันครับตอนนี้เนี่ยเสียงที่รวมได้5คนอย่างกรณีการโหวตเนี่ยมี5คนของพลังประชารัฐไปโหวตอีกฝั่งหนึ่งจนทำให้แพ้ในยติเลื่อนถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลปิดน้ำมันจะอยู่รอดหรือครับก็อันนี้เป็นเรื่องซึ่งเราก็ต้องไปบริหารจัดการกันนะครับพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมทั้งหลายถ้าทุกคนมีเจตนาที่แน่วแน่ที่จะทำงานให้ประเทศชาตินะครับแล้วดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะคะแนนเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะไปหาจัดการกันไปได้ Mr. Tamal มันจะกลายเป็นว่าภาพทางการเมืองเนี่ยมีเรื่องค่าตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเข้าห้องน้ำทีนึงการโหวตก็เปลี่ยนเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเมืองเสื่อมไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของการคาดการณ์ไปนะครับก็ขอให้พวกเรารอดูนะครับเมื่อถึงเวลานั้นที่มีรัฐบาลนะครับวันนี้เรายังต้องรอการลงคะแนนในส่วนของนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็ขอให้ขั้นตอนเหล่านั้นเสร็จสิ้นมีการดำเนินการของรัฐบาลเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินการแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นว่าสัญญาณสภาวะแบบนี้สามารถพูดได้ไหมคะว่าเป็นการติดปลิวรัฐบาล20เสียงแล้วของพลังประชารัฐก็วันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในกระบวนการที่เราหวังว่าเราจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากภาคร่วมทั้งหลายที่ได้แสดงความสนใจมาแล้วก็ตามเนี่ยที่เราจะรวบรวมเสียงได้พอแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราทำได้พลังประชารัฐไม่ติดใจที่ประชาธิปัตย์เคยหาเสียงด้วยการไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกครั้งใช่ไหมคะแต่ใช้คำว่าพรรคประชาธิปัตย์เช่นนั้นหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับก็มีความเห็นจากหลายส่วนแต่เอาเป็นว่าอันนั้นผ่านพ้นไปแล้ว
นะครับวันนี้เราอย่าไปติดใจอะไรกันอย่าไปสร้างเงื่อนไขใหม่นะครับวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วที่จะเดินหน้าไปด้วยกันก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแต่จากการประชุมสภาทั้ง2วันนี้ค่ะทางพลังประชารัฐมั่นใจไหมคะว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาธิปัตย์เพราะว่าอย่างการเลือกรองประธานสภาคนที่1เนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าจะมีเสียงที่ไปเข้ากับทางประชาธิปัตย์เรามีความมั่นใจนะครับเราต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับเราต้องเชื่อใจกันเล็กๆน้อยๆมันมีบ้างเนี่ยมันเป็นธรรมดาของกันนะครับแต่ประเด็นใหญ่ผมว่าถ้าเรามาจับมือแล้วเดินหน้าด้วยกันมันก็เป็นได้ในสุดตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะตั้งรัฐบาล20พรรคได้แน่นอนนะคะก็เราก็มีความมั่นใจนะครับแต่อย่างผมเรียนเราก็ต้องอาศัยนะครับความร่วมมือนะครับจากพรรคร่วมทั้งหลายที่ได้แสดงเจตนารมณ์นะครับเราก็จะเดินไปด้วยกันได้โอเคไหมครับท่านมีความหมายใจว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็จะเริ่มก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจะถึงเมื่อไหร่ผมเข้าใจว่าผมไม่ช้าแล้วนะครับจำเป็นภายในเดือนนี้ตามที่อาจารย์พิศนุบอกไว้ไหมคะก็อันนั้นก็ได้รับฟังมาเช่นนั้นนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวรอการยืนยันท่านคะวันนี้เตรียมสินสอดมาเท่าไหร่อะคะ6 หรือ 7 ตำแหน่งคะอะไรนะ6 หรือ 7 ตำแหน่งค่ะสุดสอด